มาครับเมื่อกี้เหลืออยู่2,000 บาททุกคนเอ้ยเจ็บไปถึงทรวงคือเอาจริงนะแม่ถ้าเลิกรอบแรกคือสบายแล้วครับผมจาก6,000ไป16,000อะได้กำไร10,000รอบเดียวเลยรอบแรกเลยครับหลังจากได้มา10,000หลังจากนั้นก็คือเสียอย่างเดียวครับไม่มีคำว่าบวกเลยนะครับตอนนี้ก็คือเล่นเราจะขอแค่เอาสัก6,000นะครับเอาทุนคืนก็พอครับนี่คือเงินที่เหลืออยู่นะครับผมก็ยังเลือกที่จะเสี่ยงกับไฮโลไทยเหมือนเดิมนะทุกคนห้อง2มาเยอะครับห้องนี้ห้อง20นะครับผมเราสาดต่ำไปก่อนนะครับผมสูงมีกันไว้แค่5-6นะครับโหนึกว่า4-5-6แต่สูงครับ4-5-3นะครับทุกคนคือถ้าออก4-5-6ก็เละเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างมากเพราะว่าผมไปแทงต่ำเยอะเดี๋ยวขอดูห้อง10หน่อยนะครับผมเราก็ต้องหาวิธีปรับวิธีแก้ไปเรื่อยๆครับตอนนี้นะครับจาก2,000หนักแล้วเหลืออยู่500นะทุกคนนะแต่ห้องนี้สถิติค่อนข้างมาทั้ง5เลยครับแต่กลัวเหมือนกันว่าจะไม่มาตอนที่กูแทงนี่แหละคือปกติตัวติดแบบนี้นะครับผมมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีรอบแล้วมันไม่ได้มาต่อเนื่องขนาดนั้นอ่ะนี่ไงไม่มาจริงๆก่อนหน้านี้มาไป5 รอบนะครับแล้วก็หยุดมานะเอาไงดีครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนห้องดูแล้วกันนะโอเคก็เอาเป็นห้องยี่เหมือนเดิมไหมเหลืออยู่500นะครับกูจะขยี้เลย3มาเยอะนะ2-3ไปเลยครับ3-4นะครับ6-3ครับแล้วก็5-2-1-3เนี่ยอันนี้คือ3ครบแล้วนะ3ครบแล้วนะครับผมตัวที่แบบว่าไม่มี3ก็จะเป็นไฮโลนั่นแหละครับปวดหัวเลยกูถูกตัวเดียวอีกเสียอีกสิติดลบไป50ตอนนี้50ก็มีค่าครับเพราะว่าเงินเหลือน้อยเต็มทีเอาไงดีวะมันจะต่ำอีกไหมเนี่ยลุยดูอีกสักรอบนะครับผม1-3-2-3-3-4ครับ6-3 และ 5-3โอ้โหทำใจเฮ้อถ้าออกอย่างนี้นะทำใจไว้รอเลยครับผม1-1-2มันจะแทงถูกได้ยังไงล่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยนะครับโอเคครับผมก็ต้องจบแบบนี้นะเพราะว่าหมดแล้วนะครับ0 บาททุ่นๆ